ร่วมมือร่วมใจกันคนเริ่มไม้คนเริ่มมือช่วยกันร่วมมาเอามานี่ลูกมาส่งต่อมาตอนนี้เป็นอะไรสวยๆเดี๋ยวให้คนดังดูด้วยตรงนี้เลยลูกมาเราเป๊ะจ้าเดี๋ยวเที่ยวแล้วนี่มันจะเขาเงียบกันเพื่อให้เป้าเหรออ่าตรงนี้มาเลยสสารก็ไปนีสีม่วงเดี๋ยวรอน้ำก่อนลูกหมดยังก็จริงๆวันนี้จริงเมื่อวานครูเทียนก็บอกว่าไปเอาดอกไม้มานะฮะที่จะมาประดับตรงโซนของตลาดนัดตึกดอยนะครับผมในเนื่องในโอกาสที่ว่าวันที่ประมาณวันที่7นะครับผมของเดือนธันวานะก็จะมีกิจกรรมนะฮะตลาดนัดตึกดอยนะครับผมเป็นจุดเริ่มต้นของเทศกาลท่องเที่ยวของบ้านร่องกล้าแห่งนี้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะร่องกล้าสตรอเบอรี่นะครับผมของดีนะครับผมประจำบ้านร่องกล้าแล้วก็ที่สำคัญก็จะมีน้ำพยาเสือโคร่งนะครับผมภูลมโลนะครับผมอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าผมเพิ่งได้มาสนับสนุนเป็นส่วนหนึ่งนะฮะในการสนับสนุนชุมชนนี้นะครับเมื่อประมาณเกือบ2ปีนะครับผมแล้วนะฮะก็รู้สึกว่ามีความประทับใจกับทุกคนในชุมชนนะฮะโดยเฉพาะตัวเด็กๆแล้วก็ตัวครอบครัวของผู้อยู่อาศัยเองนะก็ทำให้ว่าผมก็เป็นคนหนึ่งเหมือนกันที่ตกหลุมรักที่นี่ไปแล้วอะไรเงี้ยครับโดยเฉพาะสตรอเบอรี่ของที่นี่ก็เลยทำให้ผมแบบรู้สึกว่าอยากให้คนไทยได้มีโอกาสมากินสตรอเบอรี่ของประเทศเราเองนะครับผมจริงๆที่ภาคเหนือก็มีเชียงใหม่ก็มีนะแต่ว่าใครที่อาจจะไม่สะดวกเดินทางไปหรือว่าอยากที่จะเปลี่ยนสถานที่นะครับผมลองเปลี่ยนสถานที่ท่องเที่ยวดูก็แนะนำให้มาเที่ยวที่บ้านร่องกล้านะครับผมอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้านั่นเองนะก็น่าจะเป็นกิจกรรมที่จะทำได้ทั้งกับครอบครัวกับเพื่อนนะฮะนันทนาการกับบริษัทเองกับคุณครูนักเรียนนะครับผมสามารถมาทำที่ได้นะครับเห็นว่าปีนี้ตลาดน้ำตึกดอยเราเน้นในเรื่องของสิ่งแวดล้อมยังไงจริงๆแล้วปีที่แล้วนะฮะ
ก็อาจจะมีเป็นการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆแล้วก็อาจจะมีข้อผิดพลาดบ้างในบางส่วนสิ่งหนึ่งที่เราคำนึงถึงในรอบนี้ก็คือว่าอยากให้ทุกคนรณรงค์ด้วยการนำเอาถุงผ้านะครับผมหรือว่าลดการใช้ถุงพลาสติกนะครับผมทางของตัวตลาดเองนะครับผมจะมีให้อยู่บ้างนะครับผมยังไม่แน่ใจว่าจะอาจจะใช้เป็นถุงพลาสติกที่สามารถย่อยสลายได้นะฮะประมาณสักถ้าจำไม่ผิดประมาณสัก6เดือนมั้งครับนะก็จะย่อยสลายได้นะแต่ว่าสิ่งที่เราพยายามรณรงค์ก็คือว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยนำถุงผ้ามาหรือว่าลดการใช้พลาสติกเพราะผมจะบอกเด็กๆที่นี่เสมอว่าไม่อยากให้ทุกคนเนี่ยทิ้งขยะนะฮะทิ้งขยะเกลื่อนกลาดนะครับอยากให้ทุกคนเก็บก็จะปลูกฝังในเด็กที่นี่มาตลอดเรื่องขยะเรื่องอะไรก็จะทำให้เขาเห็น